พี่น้องครับมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเฮ็ดผัดเผ็ดหนูแซ่บๆหน้าตาสีสันแบบนี้เลยพี่น้องมื้อนี้มีพริกไทยอ่อนแล้วก็บักถั่วฝักงาวใส่พร้อมพี่น้องนะขั้นตอนแรกเฮาก็เอาหนูสดๆนะพี่น้องย่ำว่าเป็นหนูสดๆนะพี่น้องของผมนี่เฮ็ดเป็นสูตรผัดหนูสดนะครับเพราะว่าการผัดหนูนี่ก็สิมีแบบผัดหนูสดผัดหนูแห้งผัดหนูแห้งก็คือพวกผัดไอ้ที่อบแล้วย่างแล้วมาผัดจังซี่มั้ยพี่น้องอันผัดขี้เมาผัดแห้งๆนะครับแกมเหลานะอันนี้ก็แกมเหลากันพี่น้องสูตรเด็ดเน้นเครื่องเทศจัดจานพี่น้องเพราะว่าเครื่องเทศของเฮานี่ต้องแบบจัดจานรสจัดๆเลยมันจังแซ่บเนาะพี่น้องเนาะมันจังถึงใจครับเฮาก็ตําเครื่องแล้วก็เอามาผัดดีๆหอมๆมันจําฟิตๆไปเลยพี่น้องแล้วก็เอาหนูลงผัดให้มันสุกครับผมแล้วก็เอาผักที่เฮาเตรียมไว้นี่มาใส่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันโคเล่ๆให้เข้ากันเนาะไม่พอไปน้ำลายแตกไปพี่น้องเอ้ยมันก็สิได้หน้าตาสีสันออกมาเป็นจังซี่นะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายครับที่เด็ดนี่ใบกระเพรานี่ให้มันเสียบคอไปเลยใส่ได้หลายมันหอมพี่น้องนี่ครับหน้าตาสีสันเป็นแบบนี้ครับผมผัดกระเพราหนูสดครับผมมาแซ่บๆน้ำกันนะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ